กาสวยออร่าพุ่งคว้ามงกุฎมิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2018ไปครอบครองงานนี้เรียกได้ว่าสุดคึกคักและยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับรอบตัดสินมิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2018ค่ะที่หลายคนตั้งตารอคอยภายในงานมีเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติมากมายค่ะล่าสุดได้ผู้ที่คว้ามงกุฎเพชรมูลค่ากว่า1ล้านบาทไปครอบครองได้แก่หมายเลข11ค่ะน้องสายเอี้ยมนางสาวกิรติกาจารุรัตน์จามรค่ะสวยโดดเด่นสะดุดตาออร่าจัดเป็นต้นระดับตำแหน่งค่ะส่วนรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่หมายเลข3ค่ะนางสาวนรินทร์ภัสสุทธิโพธิ์ค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หมายเลข17นางสาววราศิริธนจรัสวรพัฒน์ค่ะส่วนตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนได้แก่หมายเลข12ค่ะนางสาวจุฑามาศโพทองบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากๆค่ะก็บอกเลยว่าทำเต็มที่ทุกๆวันค่ะทุกๆกิจกรรมเลยก็วันนี้ทำได้แล้วก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมากๆค่ะค่ะเย็มคิดว่าเย็มมีความพร้อมค่ะพร้อมในหลายๆเรื่องค่ะแล้วก็มีประสบการณ์มาก่อนเย็มคิดว่าเย็มสามารถคว้ามงกุฎที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมาได้แน่นอนค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นความฝันของทั้งพลอยแล้วก็คุณแม่เลยค่ะในการได้สวมมงกุฎได้ขึ้นเวทีระดับประเทศอย่างนี้ค่ะถือว่าวันนี้เราทำเต็มที่แล้วทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่เวทีอันทรงเกียรตินี้นะคะได้มอบโอกาสให้กับเมนนุ่นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมนนุ่นมีความผิดหวังมามากมายเลยค่ะแต่ว่านุ่นเลือกที่จะนำผิดหวังมาเป็นครูมาเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาศักยภาพตัวเองค่ะนุ่นก็เตรียมพร้อมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการฝึกภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เมนนุ่นก็ทำอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะคิดว่าตอนนี้ก็ประมาณ 99% แล้วค่ะเพราะว่าก่อนมาประกวดที่ Miss International Thailand ก็ได้เตรียมความพร้อมมาเรียบร้อยหมดแล้วค่ะก็ความจริงแล้วพรุ่งนี้ก็พร้อมค่ะก็หลังจากนี้ก็จะฝึกฝนและพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะและก็ปรับปรุงในสิ่งที่ตัวเองขาดแล้วก็ส่วนเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะคะยังคิดว่าเป็นรอยยิ้มแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศไทยค่ะซึ่งตอนนี้ก็บอกเลยว่าประเทศไทยก็ถือว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดเลยค่ะ